บอันนี้นะจ๊ะเรื่องเดิมมันคือเรื่องใหญ่มันเรื่องใหญ่มันคือเรื่องเดิมเลยก็คือวงจรไฟฟ้านะลูกนะครอบคลุมนะลูกแต่ครั้งนี้เราจะมาเรียนที่มันพิเศษกว่าเดิมก็คือดูนี่นะจากในภาพเนี้ยถ้าหนูดูนะคะมันคล้ายๆครั้งที่แล้วที่เราเรียนหนูเห็นหน้าจอนี้ป่ะเออหนูแชร์อยู่หนูจะไม่เห็นที่ครูโชว์ให้ใช่ป่ะหนูเห็นหน้าจอที่ครูโชว์ให้ไหมลูกเห็นเห็คน่ไหะมอ๋อเห็นด้วยใช่ไหมอ๋อโอเคอันเนี้ยมันคล้ายๆครั้งที่แล้วนะลูกเนี่ยที่มีอุปกรณ์ให้แล้วก็ให้ทายว่าเอ๊ะมันติดหรือมันไม่ติดนะคะแต่ครั้งนี้มันจะมีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มมาอีกหนึ่งมันคืออะไรดูซิความพิเศษของมันมีอะไรแปลกมาเพิ่สมมวาิจตากอันเดิมสวิตดไฟูดีมากนะฮะก็คือสวิตช์ไฟอันแรกอ่ะที่เราเรียนไปครั้งแรกมันจะมีฐานใช่ไหมลูกฐานนี้เปรียบเสมือนอะไรนะที่เขาเรียกศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ของเราอ่ะแหล่งอะไรแหล่งกำแเหนลิ่ดงไฟฟ้าเออแหล่งกําเนิดไฟฟ้าในที่นี้เราใช้เป็นฐานเนี่ยสายไฟเขาเรียกว่าอะไรลูกตัวอะไรตัวนำไฟฟ้าตัวนําไฟฟ้าหลอดไฟหรือพัดลมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเครื่องใช้เหรอเครื่องไฟเครื่องใช้ไฟไฟฟฟ้า้านะโมตัสสะภะคะวะโตค่ะคุณฟิล์มนะคะแหมพื้นหลังเป็นลูกพระเลยทีเดียวนะลูกเออเกือบกราบเลยเมื่อกี้ผมเนีรู้ย้แล้วอุคตรับกลงไปกผมรรูา้แล้บวคเรลูยทำไงลูเนกี่ยนะคผะมรู้แล้อว่คะรูทำไงอะไรลูกพื้นหลังอ่ะผมรู้แล้วกูทำไงทำยังไงทำไงบอกเพื่อนสิอ่ะหยิบทเสีำยยงังแคไง่นั้นแหลไะม่ต้องเรียนกันแล้ววนไม่กลตั้บองไเปรียนนแลี้่วอ่ะครับใส่ครัพบื้นหลหลัังงให้เต็มที่ลูกทำเอาไงไปแล้เพวื่ขออนพดืี้นหลังนอกรอบเลยเรียงก่อนคุณน้องคะคุณน้องทั้งหลายคุณน้องคุณน้องคุณไดน้้อยงินเฉน้องยดนีะคอ่ะะเดี๋ยวหคุ่ายงลูกักนกห่ลอานยปีมากเลยนะคุณลูอุ้กยแรงคุมณาลกูกพกี็่แล้หวยกันุดนะคะคุณลูกขาคุณลูกทั้งหลายนะคะอันนี้เราการทดลองนะนี่ก็คือการต่อสวิตช์ไฟฟ้าในวงจรนะคะการต่อวงจรไฟฟ้านะลูกนะแต่ว่าอันนี้มันจะมีเพิ่มมาคือสวิตช์ที่ครูบอกนะคะมันมีอุปกรณ์ถามว่าสวิตช์คืออีหยังกอสวิตช์คืออีหยังกอสวิตช์คือว่าใช้เปิดปิดไฟมันเอาไว้มันเอาไว้ใช้ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟไฟ้าฟ้าเป็นตัวควบคุมหนูจำไอ้เกมนั้นได้ไหมลูกเกมเนี้ยเกมเนี้ยทางเนี่ยจำได้ค่ะเออนั่นแหละตรงทนีี่้สวิตช์มันเป็นตัวควบคุมหลุกการไหลของกระแสไฟฟ้าเราอยากจะให้มันไฟมันติดเราก็เปิดสวิตช์ซะเราอยากจะไม่ใช้ไฟแล้วเราก็ปิดแบบนั้นเนาะนะคะดูอันแรกนะคะอันแรกหน้าแรกเลยเนี่ยมันจะให้เขียนปัญหาก่อนสมมุติฐานก่อนนะคะในที่นี้ปัญหาครูกําหนดให้เองเลยนะคะก็คือเดี๋ยวหนูไปตาไล่ตามเขียนได้นะอุ้ยมันให้อัปเกรดว่ะปกติครูไม่เคยให้อัปเกรดเลยนะเนี่ยหนูขาเราจะได้อีกไม่กี่นาทีเองนะเนี่ยมันจะหมดเวลาแล้วต้องเข้าใหม่ที่ปกติครูไม่เคยเข้าใหม่เลยอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะเออปกติครูไเมอ่เคอยเข้าใหม่เปีเดี๋ยยวมันบจะอกให้ไปเขช้าั้นหลัแงล้ด้ววยนะนะถ้ามันตัดก็คือเข้าใหม่นะลูกนะแต่ว่าตอนนี้สอนไปก่อนนะจ๊ะนะคะอันนี้นะลูกปัญหาเดี๋ยวครูกําหนดให้ดูนะลูกกําหนดให้ก็คือมีวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างไรที่ทําให้หลอดไฟสว่างได้นะคะหรือว่าใช้งานได้แต่ว่ามีสวิตช์เพิ่มมานะเดี๋ยวอันนี้หนูไปดูในตอนที่ตัดต่อก็ได้แล้วก็กันอันนี้ก็คือฟังครูไปก่อนนะจ๊ะทําตาโตใส่ด้วยคุณฟิล์มต่อมาสมมุติฐานนะคะสมมุติฐานคืออะไรนะลูกสมมุติฐานคืออะไรนะคือการอะไรการคาดคะเนเออการคาดคะเนล่วงหน้าการคาดคะเนผลการทดลองนะคะแต่ว่าในที่นี้ที่ครูบอกว่าการคาดคะเนไม่ใช่การเดาเลยมันต้องมีพื้นฐานของความรู้มาก่อนนะคะในที่นี้ก็คือครูกําหนดไว้ให้ว่าสมมติฐานนะคะคือเมื่อต่อสวิตช์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าถูกต้องแล้วนะคะมันจะสามารถควบคุมการเปิดปิดของวงจรไฟฟ้าได้นะอันนี้คือสมมุติฐานนะจ๊ะเดี๋ยวหน้าจอครูมันบังเดี๋ยวครูอ่านลบก่อนเผื่อใครจะมาดูแล้วมันต้องเขียนนะลูกต่อมาอุปกรณ์เนาะที่บอกไปแล้วมีฐานไฟฉายก็คือแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะต่อมาคือสายไฟก็คือตัวนําเนาะนะคะหลอดไฟก็คือแหล่งกําเนิดแสงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะคะสุดท้ายที่เพิ่มมาก็คือสวิตช์ไฟนะคะต่อของเราเลยมาหนูขากิจกรรมนี้เขาต่ออุปกรณ์การต่อหนูดูนะเวลาการต่อวงจรไฟฟ้าต่อแบบง่ายแบบปกติเลยแต่ว่าในวงจรนี้จะมีสวิตช์เพิ่มมานะลูกนะแล้วเขามีการทดลองให้นะคะแล้วเขาจะให้ทายให้หนูติ๊กเหมือนเดิมเลยลูกว่าถ้าต่อวงจรแบบนี้แล้วปรากฏผลออกมาแล้วหลอดไฟจะสว่างหรือไม่
นะฮะอ่ะหนูมาดูอันแรกลูกข้อแรกข้อแรกหนูดูหนูคิดว่าสว่างไหมคะตอบสิจ๊ะไม่สว่างไม่สว่างทำไมถึงไม่สว่างจ๊ะเพราะว่ามันขาดไปอ่ะมันขาดอ่ะตรงไหนขาดนะตรงเส้นเนี้ยมันขาดตรงนี้ใช่ไหมคะมันไม่ต่อใช่ไหมเออเนี่ยอันนี้ที่ไม่สว่างเพราะว่ามันอ่ะโอเคมันต่อจากฐานมาแล้วขั้วบวกมันโยงมาแล้วขั้วลบมันโยงมาผ่านสวิตช์แล้วแต่มันไม่มีไอ้ส่วนตรงเนี้ยไปต่ออันนี้ต้องไปต่อตรงไหนลูกต่อนะต่อข้างล่างต่อด้านล่างตูดข้างข้างเออต้องต่อตูดใช่ไหมลูกเพราะอันนี้มันไปด้านข้างแล้วอีกอันนึงต้องต่อที่ตูดแต่เพราะเออมันไม่มีดังนั้นอันนี้ไม่สว่างนะคะติ๊กตามได้เลยนะคะอ่ะต่อมาข้อที่สองจ้ะข้อที่สองต่อครบหมดเลยค่ะแต่หนูดูดีๆนะสว่างไม่สว่างไม่สว่างเพราะว่าตรงตูดมันไม่นั่นนะตรงตูดมันไม่ติดดีอ่ะมันติดดูมันติดแต่มันไม่สว่างเพราะอะไรเพราะมันทำไมเพราะมันเออมันเขียนมาไว้ว่ามันนี่มันเขียนมาให้แล้วว่ามันปิดสวิตช์อยู่ดังนั้นติดไม่ติดลูกกูครับเข้าออกกูครับเข้าออกอันเข้าออกไปเหรออ่ะไม่เป็นไรออกไม่เป็นไรลูกเอาที่เหลืออยู่ก็แล้วกันนะลูกมันได้อยู่ในดีแล้วเนี่ยอ่ะก็คืออันนี้มันปิดสวิตช์อยู่มันต่อวงจรครบเลยลูกอันเนี้ยสมบูรณ์แบบมากเลยแต่ว่ามันเขียนว่าปิดสวิตช์อยู่ดังนั้นนะคะอันนี้จะโอเคไม่สว่างอ่ะต่อมาอันที่สามอันสุดท้ายสว่างไหมจ๊ะสว่างวงจรปกติไหมครบเนาะสายไฟอันนี้โยงมาเข้าข้างๆสายไฟอันนี้ผ่านสวิตช์แล้วก็ต่อจากสวิตช์มาลงที่ตูดครบวงจรแน่นอนและอันนี้เขียนว่าอะไรลูกเปิดสวิตช์เปิดดังนั้นต่อครบวงจรและเปิดสวิตช์ดังนั้นเป็นอื่นใดไม่ได้นอกจากสว่างนะคะอ่ะติ๊กไปได้เลยวันนี้ง่ายมากแล้วก็อีกหน้าหนึ่งแค่นั้นจบเลยทันไหมเนี่ย10 นาทีอ่ะเอามาแล้วลูกนะโหก็ชิวเออชิลมากวันนี้ชิลหนูหาผลการทดลองวันนี้นะลูกหนูลองสรุปให้ครูฟังก่อนเลยก่อนที่ครูจะเฉลยก็มันจะสรุปว่าอะไรได้นี่ใครอยู่กลางทะเลคะใครไปเที่ยวเอ่ยใครไปเที่ยวที่ทะเลมาลูกอ่ะเอามาดูสรุปนะคะสรุปผลการทดลองของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวอ่านสรุปไปพร้อมกันก็ได้ไม่เป็นไรนะคะอ่ะในที่นี้ครูสรุปมาให้นะคะเขาบอกว่าจากผลการทดลองหรือจากการทดลองนะคะถ้าเราต่อสวิตช์ไฟฟ้าเข้ากับวงจรโดยที่ต่อสายไฟจากฐานไปยังสวิตช์นะคะแล้วก็จากสวิตช์ไปยังหลอดไฟแล้วก็จากหลอดไฟอีกด้านนึงอ่ะลูกนะคะอีกด้านนึงอ่ะไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อครบวงจรแล้วอ่ะลูกถ้าเราเปิดสวิตช์ปุ๊บมันก็ทําให้หลอดไฟมันสว่างพอเราปิดไม่ใช้ไฟก็ทําไมลูกดับแค่นั้นเองนะคะอันนี้คือสรุปผลของเรานะคะถ้าเราต่อไฟฟ้าครบวงจรผ่านทั้งฐานทั้งขั้วบวกขั้วลบผ่านเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเข้าสวิตช์นะคะมันก็จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าวงจรก็สามารถไหลไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้เต็มวงจรนะคะขึ้นอยู่กับถ้าเราปิดสวิตช์เราก็ใช้ไม่ได้ถ้าเราเปิดนะคะเราก็ใช้ได้ปกติเมื่อกี้คิดว่ามนัสนุกอันเนี้ยครูต้องกดอะไรไหมอ่ะหรือว่าเข้ามาได้ครูกดผิดพอดกดผิดค่ะแล้วเข้ามาแล้วใช่ไหมคะมนัสนุกคะเข้ามาแล้วค่ะโอเคอันยองอาเซโยจบอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมาแล้ววันนี้เรามีเด็กโผงเข้ามาในของเราอยู่3คนนะคะก็คือพี่ฟิล์มพี่ออมและพี่การหญิงนะคะเด็กโผงของเราวันนี้เด็กม.1มาเรียนนะฮะต่อมาเป็นคำถามอีก4 ข้อลูกแค่นี้จะจบแล้วเนี่ยไวมากนะคะเพราะวันนี้มีแค่2 หน้าเองนะคะอ่ะมาช่วยตอบคำถามตอบได้ทั้งหมดเลยนะทั้งพี่ปอม.1และป.6นะคะอ่ะมาดูข้อ1จากการทดลองในวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยอุปกรณ์ใดบ้างเมื่อกี้บอกมี4อุปกรณ์อ่ะมีอะไรบ้างอ่ะช่วยตอบฐานไฟฉายหลอดไฟฐานไฟหลอดไฟหลอดไฟเอ้าแม่เรียนกับน้องด้วยนะไฟฉายหลอดไฟสายไฟอีกอันนึงตัวสำคัญของเราเลยที่เพิ่มมาคืออะไรสวิตช์ส
วิตไฟสวิตไฟนะคะอ่ะสี่นะฐานไฟฉายสายไฟหลอดไฟสวิตไฟนะคะที่บอกมันเหมือนอันแรกเป๊ะเลยแค่เพิ่มสวิตไฟเข้ามานะคะอ่ะต่อมาคำถามที่สองหรือสองนาทีจ้ะคุณจะทำเวลานะเมื่อเปิดปิดสวิตไฟหลอดไฟจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าเราปิดหลอดไฟมันก็ทำไมลูกสว่างไหมถ้าเราปิดมันไม่สว่างอยู่แล้วแต่ถ้าเราเปิดหลอดไฟจะสว่างอะไรจ๊ะสว่างจะสว่างง่ายๆเลยลูกก็คือเมื่อเปิดสวิตช์หลอดไฟสว่างพอปิดสวิตช์หลอดไฟก็ไม่สว่างแค่นั้นเองนะคะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเปิดปิดสวิตช์นะลูกนะอ่ะต่อมาอีก2ข้อสุดท้ายแล้วจ้ะตอนนี้ครูทำเวลาเพราะเวลามันได้อีกแค่2นาทีมันขึ้นอยู่นะคะลักษณะของวงจรไฟฟ้าต่างกันอย่างไรเมื่อเปิดปิดสวิตช์ไฟจับได้มั้ยจ๊ะสว่างกับไม่สว่างต่างกันอย่างไรมันมีมากกว่านั้นสว่างสว่างกับไม่สว่างอ่ะอะไรอีกอะไรอีกหัวเราะกันแล้วจ้าอ่ะมาง่ายๆอ่ะมาเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังเนาะอ่ะขึ้นมาให้แล้วเห็นเนาะนะคะเขาบอกว่าเมื่อเปิดสวิตช์ไฟนะคะเมื่อเปิดกระแสไฟฟ้ามันจะสามารถไหลได้ครบวงจรถ้าเราเปิดแล้วเนาะถ้าเราปิดเหมือนไปกั้นมันอะเหมือนน้ำอะเหมือนเราเอาอะไรไปปิดน้ำน้ำมันก็ไม่สามารถเข้ามาได้พอเราเปิดปุ๊บน้ำมันก็ผ่านเข้ามาได้นะคะเหมือนกระแสไฟกระแสไฟก็ผ่านเข้ามาไหลได้ครบวงจรหลอดไฟก็จะสว่างถ้าหลอดไฟสว่างเขาจะเรียกว่าเป็นวงจรวงจรอะไรปิดวงจรปิดถูกต้องยังจำได้นะคะวงจรแบ่งเป็นสองประเภทนะวงจรปิดกับวงจรเปิดนะคะถ้าวงจรปิดก็คือหลอดไฟไหลได้ครบวงจรแต่ถ้าวงจรเปิดก็คือไฟฟ้าไหลไม่ครบนะนะคะในที่นี้ถ้าเราเปิดสวิตช์แสดงว่าไฟฟ้าไหลได้ครบวงจรจะกลายเป็นวงจรปิดนะแต่พอเราปิดสวิตช์ปุ๊บกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรนะคะก็จะกลายเป็นวงจรเปิดในที่นี้คือผิดเขียนผิดนะคะอุ้ยเขียนผิดได้ยังไงเนี่ยมะนาวกูเขียนผิดเดี๋ยวกูจะแก้ให้แป๊บนึงนะจ๊ะอันนี้เขียนว่าวงจรเปิดนะคะลายมือสวยต้องทำใจนิดนึงโอเคนะคะถ้าหลอดไฟไม่สว่างจะกลายเป็นวงจรปิดอ่ะข้อสุดท้ายแล้วลูกเพราะตอนนี้เวลาบอกว่าเหลืออีกแค่นาทีเดียวช่วยกันตอบนะจ๊ะสวิตช์มีหน้าที่อย่างไรในวงจรไฟฟ้าตอบไปแล้วครูอธิบายไปแล้วเมื่อตอนต้นมันทำหน้าที่อะไรลูกควบแล้วง่ายๆก็คือมันควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการเปิดปิดนั่นแหละในวงจรนะคะเพื่อให้ไฟฟ้าไหลเขาเรียกว่าหยุดทำงานหรือทำงานได้ตามความต้องการของเรานะคะทำไมครูตกแบบนี้เนี่ยทำเป็นทาไปแล้ว